วัสดีครับสวัสดีค่ะสนพลอยค่ะคอนเซ็ปต์วันนี้ที่มาถ่ายกับพลอยอ่ะที่ถ่ายเป็นคลิปเพราะว่าตั้งแต่รู้จักกับพลอยมาเนี่ยมีหลายคนเนี่ยบอกว่าพลอยอ่ะดูคล้ายพี่แก้วพี่แก้ว BNK48 แล้วก็มันมีความคล้ายๆอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าหลายคนทักผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยหรือพาโรดี้เป็นพี่แก้วสักอัลบั้มดีวะคอสเพย์เป็นพี่แก้วก็เลยไปให้พลอยเนี่ยไปหาชุดพี่แก้วนัก3ชุดแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามแบบหากำแพงหาอะไรที่มันคล้ายๆกันแล้วเราลองถ่ายให้เหมือนดูด้วยความพาโรดี้ก็คือถ่ายไปแล้วก็ตัดหน้าพี่แก้วมาแปะใช่ไหมไม่ใช่ แต่เรารู้สึกว่าพลอยน่าจะคอสเป็นพี่แก้วได้เพราะงั้นสิ่งที่ผมอยากจะลองทำในวันนี้ดูก็คือถ้าสมมติว่าเราอ่ะมีคอนเซ็ปที่มันชัดเจนมากๆว่าจะเอาแบบนี้เลยเราจะทำได้ประมาณไหนโดยเราจะหาฟีลลิ่งที่คล้ายคลึงที่สุดใจนึงก็ไปคิดถึงโลคอสคอสเพลย์อะไรงั้นแต่พลอยจะไม่ได้ตลกแบบนั้น ไม่ตลกคอนเทนต์เราไม่ตลกโลหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเราจะพยายามหาก็เลยให้พลอยหาชุดพี่แก้วมาทั้งหมด3ชุดในคอนเทนต์นี้เราเล่น3ชุดพอแล้วเดี๋ยวเราจะหาโลเคชั่นที่อารีนั่นแหละอาจจะเดินไปเดินมาอย่างตอนนี้เราอยู่ที่ทรัคคาเฟ่เกาหลีอ่ะเดี๋ยวให้ดูโจทย์ที่พลอยไปหามาเนี่ยนี่ครับภาพสั้นๆหน่อยนะหนึ่งอันนี้หนึ่งอันนี้ก็คือพี่แก้ว2อันนี้ดูจะง่ายใช่ไหมฮะเป็นกำแพงขาวๆแต่ว่าเดี๋ยวก่อนปราบขาวขาวมีบันไดเราก็ไม่ต้องเอารูปนี้ไงไม่รู้เหมือนกันครับก็ทำเป็นไม่เอาก็ได้แต่เราก็ทำคล้ายๆแล้วกันฮะไอ้ที่คิดว่าจะให้คล้ายก็คือประมาณนี้อันนี้คือชุดที่พลอยใส่อยู่ตอนนี้ก็คิดว่าที่นี่น่าจะเวิร์กก็มีเดรสแล้วก็มีเดรสอันนี้ฮะจะไปหามาให้แบบนี้ได้ไหมซึ่งก็อยากที่ให้พลอยเล่าถึงความยากลำบากของชุดนี้ในการหาไปดูกันว่าข้างหลังจะเป็นยังไงข้างหลังจะเป็นไงไม่งั้นเดี๋ยวชุดแรกที่จะถ่ายเนี่ยง่ายหากำแพงขาวแค่กำแพงขาวแล้วมีบันไดใช่ไหมตอนนี้คิดถึงที่แรกเลยกำแพงขาวแล้วมีบันไดใช่มีกำแพงโอเคเราจะเดินทางไปกัมนะฮะเดินเท้าไปคือใจจริงมัน3ชุดอ่ะมันก็ไม่ง่ายหรอกหาชุดก็ไม่ง่ายหาชุดนี่ยากสุดแล้วอ่ะเราก็เดินไปกัมนะฮะกำแพงบ้านพลอยบอกกำแพงบ้านคนก็ได้ตรงนี้อันนี้เอากัมก่อนแล้วกันกัมน่าจะได้อยู่ไกลมั้ยครับไกลเหมือนกัน500เมตรไอชุดแรกไอชุดเนี้ยคงง่ายๆแหละเพราะว่ามันเป็นกำแพงขาวใช่มั้ยมีบันไดอ่ะกัมอ่ะน่าจะรอดอยู่โชคดีนะที่พี่แก้วแกไม่ถ่ายกระฉากอะไรยากๆนะเขาถ่ายบนพื้นแต่ถ่ายเหมือนจะบ้านมากกว่าแถวบ้านไม่บ้านมั้งเรียบบันไดไม่รู้ว่ะเนี่ยประมาณนี้แหละไม่มีอินเสิร์ตอะไรทั้งนั้นไม่มีเร็วๆดูไม่ชัดก็เข้าไป IG พี่แก้วแล้วกันนะคะทุกคนใช่ไปตาม IG พี่แก้วเลยฮะแก้ว BNK48KAEW.BNK48Official สามารถไปตามเขาได้ส่วนเราในฐานะพาโรดี้ถ้าถูกใจก็ตามได้ค่ะถูกใจก็ตามได้ฮะตามที่ไหนก็แล้วแต่สโนพลอยค่ะพอแล้วทุกที่ค่ะทั้งเพจทั้ง IG สโนพลอยหมดครับอะไรที่มันอยู่แถวๆนี้เพจนะคะให้ไปชิมตรงพลอยไปลงมันต้องเหลือภาพเอาไว้เผื่อพลอยลงเพจเล่นด้วยบ้างแล้วแต่ว่าอันนี้เราถ่ายแบบมีคอนเซ็ปต์นะฮะก็คือคอสเพย์เป็นพี่แก้วเขาเรียกพาโรดี้เปล่าพาโรดี้แปลว่าอะไรช่างมันเถอะพาโรดี้แปลว่าอะไรก็ไม่รู้เอาไปว่าจะทำให้คล้ายอ่ะคอสเพย์พี่แก้วแล้วกันนะเดี๋ยวเราต้องไปลงทะเบียนช่างภาพนะครับพี่กัมต่อให้เราถ่ายกระจุงกระจิงก็เถอะกัมเหรอกัมแต่ก่อนพอเคยมามันยังไม่ได้อะไรเลยไงตอนนี้มันมีอะไรแล้วมันต้องลงทะเบียนช่างภาพถึงแล้วกัมเดี๋ยวผมไปลงทะเบียนช่างภาพแป๊บหนึ่งนะฝากพลอยไปก่อนตอนนี้อยู่กับช่องสโนพลอยตากล้องไม่ใช่ช่อง I Love To Go เท่าไหร่นะยึดช่องเดี๋ยวใช้สแกนนะทุกคนคะวันนี้ตอนนี้เราก็อยู่ที่กัมนะคะก็จะมาถ่ายรูปพาโรดี้นะคะไม่รู้เรียกว่าพาโรดี้หรือเปล่าแบบที่พี่ชิปบอกชุดก็คือนี่ชุดอันนี้คือคอสเป็นพี่แก้วชุดหนึ่งนะคะจะรอดหรือจะร่วงตอนนี้คุณพี่ชิปก็ลงทะเบียนตากล้องอยู่นะคะพลอยพูดไม่เป็นนะพูดไปเรื่อยเลยทุกคนคะติดตามพลอยได้ที่ IG Snowpoint นะคะลงทะเบียนนะคะ200บาทฮะจะเป็นโอนเข้าบัญชีอ๋อได้ครับเรียบร้อยแล้วลงทะเบียน200บาทแล้วเราก็จะได้คูปอง100บาทไปซื้ออะไรกินในกัมไปถ่ายในจุดที่เราแพลนไว้ดีกว่าที่แน่ๆก็คือมันไม่มีความจำเป็นอะไรต้องกัมเลยนะมันมืดอ่ะแต่ว่าไม่ได้เพราะมันมีบันไดติดปัญหานะฮะคือดันมีบันไดติดเข้ามาเนี่ยฮะก็บันไดหน้าตาพอได้อยู่นะเราจะไปทีละโพสของพี่แก้วเลยนะฮะอ๋ออันนี้บันไดมันไม่ขาวเฮ้ยอ๋อข้างบนโลคอเรือจะมาแค่ตรงนี้200บาทบันไดไม่ค่อยขาวนะฮะ200บาทเรียบร้อย100บาท100บาทเนี่ยลงทุนว่าทุกคนต้องกด Subscribe เยอะๆนะคะเอาท่าแรกท่านี้ก่อนแล้วกันนี่เดี๋ยวเราจะไปท่านี้ก่อนนะฮะถ่ายครึ่งตัวพอเริ่มต้นเราจะมาโพสแบบนี้ก่อนนะฮะก็คือเอาแขนขวาไปจับผมแขนซ้ายทำกระดึกลงอย่างนี้งั้นหน้าขึ้นนิดนึงนะฮะ
เพื่อความพี่แก้วนะฮะแล้วก็เห็นฟันเห็นปากไม่ใช่ขุนเดี๋ยวขอปรับไว้บาลานซ์หน่อยนะเอียงคอเอาคอตรงเอาคอตรงแล้วเงยหน้าขึ้นอีกหน่อยหน่อยปากเผยปากเผยปากเผยฟันต้องมาไม่ได้แล้วเนี่ยโอเคเหมือนนี่แค่รูปแรกแค่รูปแรกนะเอาคล้ายๆครับลุงนี้เอาเลนส์อีกตัวหนึ่งมาดีกว่าวะตอนนี้ผมเห็นอีกที่หนึ่งที่มันน่าจะถ่ายง่ายกว่าตรงนู้นนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้ตรงบันไดนี่มันขยับตัวไม่ค่อยได้ตรงนี้ครับพี่น้องฝานี่ครับต้องเสีย200เพื่อทำแผลแซวยังนะไอ้200ลงทุนลงทุนแล้วก็ในสภาวะแสงที่มันควรจะมีแสงนะฮะเอาผมข้างนี้ยาวลงไอ้หน้าเนี่ยไปอยู่ข้างหลังแบบนี้เป็นไปได้หรือว่าไม่กล้องเลยนี่อันนี้ลงใช่ไหมแล้วมือซ้ายเข้ามือซ้ายเข้าจริงๆเวลาพาโรดี้เราควรจะทำภาพมิเลอร์มาด้วยนะมือขยับเอาไว้หน่อยทิ้งน้ำหนักลงที่ขาฝั่งนี้เนาะโอเคแล้วก็เงยหน้าขึ้นนิดนึงพิงเข้าไปงั้นนะสบายขึ้นเยอะยิงนี่ครับเพราะว่าผมนี่เราก็นิ่งออกมาผมมันกระเดิดมาหน่อยนึงมีผมอ่ะเป็นแรงดึงของใหม่ได้แต่ก็ใกล้เคียงแล้วมาพาโรดี้มันยากว่ะยากกว่าถ่ายชุดยากกว่าถ่ายปกติคิมบอกแล้วว่าผมเองได้อีกมืออย่างนี้ที่น้ำหนักลงขาข้างนี้แล้วสะโพกมันจะเป็นแบบนั้นเห็นฟันหน่อยงันหน้าเห็นฟันเอ้าเหมือนก็เหมือนวะงันหน้าขึ้นแล้วก็เห็นฟันยังน่าไม่น่าต้องตรงฮะเพราะว่าเอารูปเดียวดีกว่าโอเคตอนนี้พลอยหมดสภาพแล้วฮะเป็นไงได้มันคล้ายๆนะคล้ายก็คล้ายวะโอเคภาพถัดไปเอามือนี้ลงอีกโอเคเงยขึ้นเงยอีกแล้วมองมานี่โอเคเมื่อยละโครงการที่แบบว่าหน้าจะถนัดคนละด้านงั้นเราสคิปหน้านี้ไปดีกว่ามีการสกิปได้ด้วยเราหันมาอันนี้ดีกว่าอันไหนทำไม่ได้ก็ข้ามไปนะครับยอมแพ้กันง่ายๆท่านี้ข้างนี้สูงกว่าข้างนี้แล้วอันนี้ขึ้นอย่างนี้เอียงอย่างนี้นั่นแหละแล้วผมเอาอันนี้กลับเข้าไปอันนี้โผล่ลงมาสลับได้เหรอสลับโอเคสลับได้พลอยไปมองด้านเดียวไหมเอาใหม่นะฮะข้างนี้สูงข้างนี้ต่ำนิดนึงตัวก็จะเอียงไปทางนี้ทิ้งน้ำหนักลงขาข้างนี้แล้วนี่มันจะคึกคึกหนึ่งมันจะเป็นเนี่ยได้หน้าตรงเลยอันนี้ดูเหมือนจะรอดก้มหน้าหน่อยคราวนี้พี่แกก้มหน้าว่ะโอเคหายใจไม่ได้อ่ะ หายใจไม่ได้รูปนี้น่าจะแบบเหมือนสุดแล้วอันนี้พอไปได้นะฮะมีแผลให้ด้วยให้เท่ากันไม่บีไม่บีอะไรทั้งนั้นแล้วก็ภาพสุดท้ายที่เรามาที่กัมนะฮะด้วยเหตุผลว่าบันไดบันไดนะครับทุกคนบันไดนะโอเคแล้วก็แขนข้างนี้เท้าเอวแขนข้างนี้ผมเหมือนเดิมผมฝั่งนี้คอนเซ็ปต์ของพี่แก้วน่าจะผมด้านซ้ายมือแหละพลอยแล้วมือเอานิ้วประมาณนี้นั่นแหละพี่แก้วก็จะเหงียนหน้าขึ้นแล้วก็มองลงมาโอเคแม่งต้องฝั่งนี้ใช่ดิฉันก็งงกับคุณต้องแบบนี้โอเคเห็นบันไดนิดนึงนะครับทีนี้อาจจะไม่ได้เป๊ะมากก็ทำได้ตามองศาเลนนะฮะภาพนะฮะที่ผมยอมจ่ายตังค์เพื่อมากั๊มนะฮะคือภาพนี้ใช่ไหมฮะเราก็ดูสิส่วนภาพที่เราถ่ายมาก็อารมณ์นี้ฮะหน้าพลอยก็คือเหนื่อยแล้วกูไม่ไหวแล้วไม่ต้ององศาเดียวเขาไงเวลาคนเราแบบโพสเราก็จะเป็นโพสเป็นของตัวเองไงแต่ละคนคือแบบทุกคนเราก็จะมีการโพสเป็นสไตล์ของตัวเองพอเราไปโพสตามเขามันก็จะรู้สึกกันเกร็งมากใช่ซึ่งบอกเลยว่าการคาร์ลอรี่หรือเราควรจะเอาไอ้ที่พลอยแลบลิ้นดีปะไม่ใช่พาโรดี้แล้วนี่เอาตลกละบอกเลยว่าผมคงจะเลือกไอ้ภาพที่แบบว่าแลบลิ้นออกมาอย่างนี้แล้วกันใช่เขาแบบนี้อ๋อเอาพอแค่นี้แหละอันเนี้ยชุดต่อไปดีกว่าเนี่ยชุดต่อไปนะฮะพลอยเอาเลือกชุดฟ้านี่มานะฮะอ่ะโอเคชุดนี้ไปเลยโอเคพาโรดี้ยากจริงจริงจังไม่คิดว่ามันจะยากแบบนี้ตอนแรกทำขำๆกะว่าชิวๆที่ไหนได้ไม่ชิวพลอยมาแล้วเนี่ยมาแล้วค่ะเสื้อพี่แก้วอีกหนึ่งตัวนะคะ
ถือว่าเป็นการพักครึ่งเรารู้สึกไงกับการถ่ายพาโรดี้แบบนี้ยากโคตรยากเลยเนาะยากมากตอนแรกเราคุยกันเนาะว่าแบบถ่ายพาโรดี้แป๊บเดียวเองพี่สามชุดชิวๆเออขำๆอ่ะแบบฉีดนะแรกก็คือฟ้ามืดแล้วเอ้ยไอ้ฟ้ามอุ้ยถอยฉีดกับโดนหน้าพลอยเห็นไหมไม่ผมไม่ตั้งใจแกล้งพลอยนี่พลอยถ้าเกิดเลรู้นะว่าพี่ออกมากับพลอยเนี่ยฝนจะตกอีกเนี่ยคราวนี้พี่เป็นจำเลยแล้วล่ะน้องเลมันจริงๆเพราะว่าตอนเราไปถ่ายเขาก็เซ็ตกันมันจริงๆมันใช่มันต้องไม่จริงดิมันจริงๆมันไม่จริงก็ถือว่าเป็นการพักครึ่งนะตอนนี้ก็เป็นเวลา5โมงอ่ะจริงๆแสงมันไม่ควรจะย่ำแย่ขนาดนี้อ๋อนี่เพิ่ง5โมงเหรอเพิ่ง5โมงครับเอาจริงๆพี่ควรจะเอาเลนส์24มามันเป็นเลนส์ที่มันกว้างขึ้นกว่านี้อันนี้มันเป็นเลนส์ที่แบบเราถ่ายพอร์เทรตแบบที่เราแบบคุ้นเคยกันคือเขาถ่ายโทรศัพท์ไงใช่เป็นอีกแบบนึงมันก็จะต้องเป็นเลนส์ช่วง24พี่ลืมไปตรงนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในความผิดพลาดเราต้องมองให้ออกด้วยว่าเขาใช้ระยะเลนส์อะไรเลนส์โทรศัพท์เลนส์โทรศัพท์มันจะมีระยะเลนส์อยู่มันเท่าประมาณ24ผมไม่เข้าใจเลยมันเป็นคาแรคเตอร์เพราะว่าไม่ว่าพี่จะถ่ายยังไงพี่ก็จะต้องเหลือพื้นที่มากกว่าที่องค์ประกอบของพี่แก้วทำได้เพราะว่าพอมันแคบพี่ต้องถอยพอถอยมันก็มีพื้นที่ข้างบนมากขึ้นในขณะที่เลนส์โทรศัพท์เนี่ยเขาจะเข้าใกล้ได้มากกว่านี้ตัวพี่แก้วก็คือเต็มเฟรมแล้วก็ด้านหลังก็พอดีเฟรมไม่เท่ากันถูกก็เลยเป็นอะไรที่แบบนี่ถือว่าเป็นบทเรียนเราต้องวิเคราะห์ไปถึงว่าใช้เลนส์ช่วงอะไรด้วยไม่เคยถ่ายแบบนี้ไม่เคยถ่ายแบบนี้มาก่อนดิฉันก็ไม่เคยถ่ายก็แปลกใหม่ดีนะแต่มันก็สนุกแหละการถ่ายรูปมันคือการเรียนรู้พลอยการถ่ายแบบที่ไม่หายใจก็คือการเรียนรู้ไม่หายใจเลยไม่หายใจการหายใจแบบเพราะว่าปากฉันต้ององศานี้ต้องเผยแบบนี้ต้องเผยคือพี่แก้วเขาจะมีความคาแรคเตอร์พี่แก้วอ่ะพี่สังเกตแล้วเขาจะเหงียนหน้าขึ้นแล้วเขาจะเผยปากขึ้นนิดนึงเพื่อเห็นฟันแล้วก็ผมข้างนึงแล้วผมข้างนึงคือด้านนี้เนี่ยพอไม่ได้ตั้งใจพอผมข้างนี้พอจะอยู่ผมข้างนี้พี่แก้วผมข้างนี้ก็เลยแบบต้องเปลี่ยนพอก็เงยหน้าแล้วพอไปเงยแบบเอียงพี่แก้วเขาเงยเงยมากคาแรคเตอร์คนเราไม่เหมือนกันจริงๆอันนี้โคตรยากอ่ะมันเลยยากไงเวลาให้เราไปเรียนแบบการโพสของใครอ่ะใช่พี่หน้าพี่สิงห์นินก็เลยสอนเรื่องการโพสว่าให้ไหลพี่สิงห์นินจะสอนว่าเวลาโพสก็คือไหลเป็นแบบของเราเช่นสมมติเราอยากให้เป็นธรรมชาติใช่ไหมมีแก้วแก้วนึงเล่น เนี่ยเรียนแบบคอร์สเพย์เป็นพี่สิงห์นินเรียนอ่ะพี่สิงห์นินต้องแลบลิ้นด้วยแลบลิ้นแบบเอียงเอียงมาเนี่ยใช่เหรอพี่ไม่เคยเห็นเขาแลบลิ้นเนี่ยเขาจะแลบลิ้นแบบนี้แบบเนี้ยนะจริงป่ะทำไมไม่เห็นเนี่ยอะไรเงี้ยแต่พี่สิงห์นิงแกไหลแบบโคตรมืออาชีพอ่ะใช่เขาจะเอาของกินมาเป็นพร็อพด้วยทุกอย่างใช่ทุกอย่างที่เขาเจอทุกคนฮะเราได้ข้อตกลงกับพลอยแล้วฮะว่าในมันยากขนาดนี้แล้วไม่ต้องถูกลูกแล้วกันนะก็คือเราจะเอาแค่หน้าที่เราแบบถ่ายแบบเป็นประจำเหมือนกันก็คือแบบหน้าปล่อยปากหน้าปล่อยปากใช่ปล่อยปากไปตามลมส่วนหน้าอื่นนี่ผมบอกเลยถ้าเอาจริงตายไม่เหมือนกันยิ้มไม่เหมือนกันเอาแค่ลักษณะคล้ายๆก็พอแล้วก็คือพยูปะไปจุดถ่ายรูปกันเดินออกจากกั๊มไปนิดนึงแต่วันนี้มันมืดเร็วอะพลอยใช่ทำไม5โมงมืดแล้วอะคือฝนไม่ตกก็โอเคแต่ทำไมมันมืดเร็ววะและไอ้ตรงเกาหลีที่เราไปถ่ายรูปเล่นกันนะพลอยแสงไม่มีเลยเราก็คาดหวังว่ามันควรจะมีแสงมันก็ไม่มีหรือว่าพี่เหมาะกับการตื่นเช้ามาถ่ายอย่างเดียววะทุกคนคือแบบครั้งแรกที่เจอพี่ฉิมอะ 2-3 ปีที่แล้วอะก็คือแบบว่าเป็นตากล้องคนแรกที่แบบบอกพลอยว่าเจอกัน 7:00 นพอแบบ what 7:00 นแล้วพออยู่ไกลมากพออยู่รังสิตแล้วก็แบบไปสยามอะรังสิตเชียนตื่นตีห้าแต่ก็ตั้งแต่นั้นก็คือชินแล้วพอหลังๆมาถ่ายกับพี่ฉิมก็คือเช้าหมดแต่หลังๆมาก็เย็นแล้วพี่ฉิมถ่ายเริ่มเย็นเริ่มมาถ่ายเย็นเริ่มรู้สึกว่าการถ่ายเช้ามันเป็นอะไรที่ง่ายกว่าคนน้อยพอมาถ่ายเย็นแล้วเรามาเจอแบบคนมาเจอนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วความที่แสงมันค่อยๆหมดลงเรื่อยๆใช่แล้วเร่งเนาะถ่ายตอนเช้าเหนื่อยแค่ตื่นหลังจากนั้นก็คือสบายแล้วเพราะว่าแสงดีคนไม่มีอ่ะเรามาถึงแล้วฮะพามน่าจะพอได้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นเขียวๆน้ำตาลน่าจะพอได้แหละพี่แก้วไม่เห็นขำนะขำจริงไหมในเช็คอะไรคือเหมือนเหมือนไหมอะไรคือความเหมือนไหมสีเขียวกับสีน้ำตาลเอาโทรศัพท์หลบสิมาได้ป่าวะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะเอาคล้ายเน้นคล้ายอย่างที่บอกนะฮะทุกคนโพสต์นี้เราจะให้เป็นพลอยแล้วเอาคล้ายๆก็พอแค่แต่งชุดเหมืองหันหน้าให้ถูกแค่นั้นแหละเอาตามนั้นให้เป็นพลอยแล้วจะเอาให้เหมือนสุดๆขนาดอินเนอร์นี่ไม่ไหวจริงเหนื่อยเลือกผมให้ถูกข้างนะครับคุณพลอยอย่างน้อย
ผมต้องข้างนี้เป็นเอกลักษณ์หรือว่าเขาข้างเดียวกับพลอยแต่กล้องมันแบบว่าสลับหรือเปล่าไม่ในนี้ถูกคนอื่นถ่ายแน่นอนภาพนี้นะถูกคนอื่นถ่ายแน่นอนเขาไม่ได้ใช้กล้องหน้าแล้วสลับแน่ๆใช่คือเขาอะคนเราข้างกับพลอยพลอยอะข้ามกันทุกอย่างเลยตรงหน้าแบบว่าเขาจะเป็นด้านขวาพลอยอะเกิดด้านซ้ายเพราะฉะนั้นความมั่นใจของพลอยทั้งหมดอยู่ด้านนี้ส่วนพี่แก้วจะไปอีกฝั่งนึงเขาจะตรงข้ามกับพลอยหมดเลยใช่ มานี่พลอยขยับตรงนี้พลอยอาจจะยืนให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วพลอยก็ไม่อยู่ตรงกลางระหว่างไอ้เขียวกับน้ำตาลนี่โอเคโอ้ my god อ่ะตามสบายเลยพลอยเพื่อความเป็นธรรมชาตินะฮะพาราดี้ที่ยังอุตส่าห์จะใส่ความเป็นธรรมชาติเข้าไปอีกพลอยผมผิดข้าง เออเอาเลยนั่นแหละเรามาดูกันนะครับมันได้ฟิลประมาณนี้ครับคุณพลอยครับปล่อยให้พลอยเป็นธรรมชาติไปแล้วกันธรรมชาติเพราะว่ามันจะเหมาะกว่าเก่งอ่ะโอเคชุดถัดไปของเราก็คือชุดนี้หาไม้ฝาเชอร่าให้เจอเอาไปเจอจากไหนเนี่ยมันต้องมีสักบ้านนึงอ่ะที่มีไม้ฝาเชอร่าเป็นฝาโอเคเดี๋ยวให้พลอยไปเปลี่ยนชุดก่อนตอนนี้พลอยเปลี่ยนชุดไปเรียบร้อยแล้วได้ออกมาเป็นชุดแบบนี้คล้ายๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะฮะที่บอกไว้ตั้งแต่แรกว่าชุดข้างหลังของพลอยมันเป็นอย่างนี้ครับชุดมันเล็กมากนะพลอยก็คือเจาะแล้วก็เอาแบบว่าที่รับของขวัญอะเสื้อของขวัญอะมาลอยสภาพเราทำเองชุดสภาพมันเป็นอย่างนั้นแล้วบอกพี่ฉิมว่าชุดนี้จะไม่ได้ใส่แล้วนะสั่งมาแล้วมันเล็กมันซื้อไซส์แบบรูดไม่ขึ้นเลยอะเออมากอะมันแต่คนละแบงค์แก้วแหละฉันไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่เขาก็พยายามจนทำได้ครับ เดี๋ยวไปหาไม้ฝาเชอร่าเมื่อกี้ระหว่างรอพลอยเนี่ยผมพยายามจะหาแล้ว หาไม่เจอคงต้องพึ่งดวงอย่างเดียวแล้ว เอาที่คล้ายๆฟ้ามืดแล้วใช่ตอนนี้คือ5โมงเท่าไหร่เนี่ยจะ6โมงแล้วอีก15 5โมง45เดี๋ยวคิดว่าจะเดินเข้าไปในซอยหมู่บ้านมันน่าจะมีที่คล้ายๆฝาบ้านสักฝานึงอ่ะมันน่าจะมีที่คล้ายนะฮะคือระหว่างรอนี่ก็ไปสำรวจรอบๆกำไงไม่เจอจุดที่มันจะเป็นไม้ฝาเชอร่าราวกับว่าสมัยนี้คนไม่ใช้กันหรือไงหรือมันต้องอยู่ในหมู่บ้านซะเป็นส่วนใหญ่เราก็เลยแบบต้องพึ่งความเป็นบ้านแล้วล่ะท้องฟ้าก็ทวายไลท์แล้วเนี่ยดูเป็นสีน้ำเงินแล้วโอ้โหภูมิใจมั้ยมันไม่เหมือนตั้งแต่รูปที่สองแล้วอันนี้ครับก็สอนเราหลายอย่างนะฮะสอนให้เรารู้ว่าเอาแต่พอดีถ้าเราจะทำอะไรที่เราไม่เคยทำมาแต่เช้าเสริมแสงจะหมดใช่ครับนี่ก็จะกลายเป็นพี่แก้วในอีกเวอร์ชันหนึ่งที่แบบว่ามีความทะมึนเขาถ่ายใสๆนะส่วนเรานี่อยู่กับความทะมึนเลยตอนนี้ก็ถ่ายแฟดซะหรอกโอ้โหแฟดก็ไม่มีปะเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนี้คือดูจากรูปแล้วไม่คิดว่ามันจะถ่ายยากเย็นอะไรก็คิดว่าก็หาฝาขาวๆไปตามเรื่องตามราวอะไรเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วนะฮะคุณจิ๋มไม่ยอมถ่ายเองคุณจิ๋มจะหาให้มันเหมือนเปรียบเอาคล้ายๆตอนนี้ลดสเปคแล้วตั้งแต่สังกะสีแล้วเอาฝาอะไรก็คือถ้าเกิดรูปเขาเป็นสถานที่ที่เด่นๆอ่ะเราจะถ่ายได้ง่ายมากแต่มันเหมือนง่ายนะเพราะว่าเป็นแค่แบบพื้นๆข้างหลังพื้นขาวๆใช่แต่หาไม้ชุบฝาเชอร่าไม่ได้เลยยากอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาในซอยนี้นะฮะเป็นอันนี้แทนเป็นอันนี้แทนพลอยบอกโอเคลดสเปคที่สุดแล้วเอาตรงนี้ไหมฟังดูก็ดีกับบรรยากาศแบบนี้นะที่แสงมันกำลังจะหมดมันจะไม่มีแสงแล้วนะครับโล่มันคล้ายอยู่นะเอาให้คล้ายก็ได้อ่ะนี่นะอันนี้ก็คือกำแพงนะครับพลอยว่างั้นผมก็ว่าตามพลอยแล้วกันเรายอมแพ้อะไรง่ายๆนะศักดิ์ศรีไม่เหลือแล้วไม่เป็นใจแล้วผมมองว่ามันเป็นชาเลนจ์อย่างนึงนะแล้วก็เป็นชาเลนจ์ที่ทำไม่ค่อยจะสำเร็จด้วยแต่ว่าทุกคนก็ได้เห็นมันว่ามันเป็นประมาณนั้นน่ะเดี๋ยวเราจะพยายามของเราสุดแล้วเป็นความพยายามโอเคเรามาดูกันนะฮะคุณพลอยพี่แก้วเอาผมลงมาอย่างไรนี่นี่คล้ายกันอันนี้เขาถ่ายตอนผมเขาสีเข้มโอเคนะเอาแค่ทรงก็พอส่วนมุมภาพนี่สงสารพลอยเหลือเกินเอาไว้เห็นเป็นเส้นๆก็พอละลดสเปคโอ้โหโคตรมืดเลยยอมให้เป็นคนละข้างกับพี่แก้วแล้วนะครับเนื่องจากว่าพลอยบอกหนูสวยด้านฝั่งนี้ส่วนพี่แก้วเขาสวยอีกฝั่งนึงโคตรอัพนะฮะโคตรอัพเข้ามาปึ๊บพี่แก้วเอาหัวพิงไม้ฝาครับเขาประมาณว่าเอาหลังพิงปึ๊บแล้วก็เอาคอพิงนี้นั่นแหละนั่นแหละพลอยแสงไฟลดนะฮะแสงเบรกปะปนกันไปทั่วนะความทำมึนทึนทึกขนาดนี้โอเคแล้วก็ยิ้มเห็นฟันไหมเอาไหมไม่เอาพลอยไม่เอาแล้วพลอยบอกอย่ามายุ่งกับหนูแล้วหนูยอมแล้วสายตาเมื่อกี้อะไรรู้เมื่อกี้สายตาเมื่อกี้อะไรเนี่ยโกรธสายตาโกรธโกรธ
เออเฮ้ยกำแพงนี้คือดีนะอ้าวดีก็ดีเห็นไหมเนี่ยมันมีรอยตรงเหมือนกันเลยได้ก็ได้วะก็จะมีรูปที่แบบว่าไกลๆหน่อยเนี่ยนาฬิกาเหมือนกันด้วยแค่ตรงข้ามด้านทุกอย่างตรงข้ามกันหมดเลยหมดเลยอ่ะเพิ่งรู้แต่จะไม่มีวันเหมือนใครได้ 100% หรอกเย้เสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนเรามาดูรูปกันนะคะรูปก็ได้ประมาณนี้ครับบอกเลยว่าสภาพมันไม่ใช่สายฝาใช่ล่ะชุดอะคายชุดอะคายชุดอะคายแต่ไอฉากหลังนี่คือรถสเปคตั้งแต่ตอนสังกะสีแล้วของเข้าหรูหราใช่ไหมของเรานี่สตรีทเลยบ้านใครก็ไม่รู้เนี่ยครับรั้วบ้านสักคนนึงนะฮะอันนี้คือไฟรถสีแดงนี่ติดไฟรถด้วยไฟรถด้วยเขาเห็นหรือเปล่ามันจะแดงแดงไฟรถจะแดงแดงหน่อยไฟท้ายรถใช่ครับก็สภาพอย่างที่เห็นนะฮะแสงก็ไม่มีนะฮะเรามีสวยนะสวยครับได้ครับตามนั้นจบค่ะจบครับไปดูรูปได้ใน Facebook กุลเช่นนะฮะก็จะลงเอาไว้ประมาณ3รูปเอาจริงๆอ่ะตอนนี้ไม่อยากจะเลือกรูปเหมือนที่สุดแล้วเลือกรูปที่พลอยสวยที่สุดพูดสุขพูดดีพูดดีอยู่เป็นเขาเรียกอยู่เป็นนะฮะมาถึงนะแม่คือไม่บีบให้สิวไม่ลดไม่มีเรียวหมดเลยฮะมาดูรูปถ้าเป็นรูปจาก IG พอเองอ่ะกับแบบที่ลงอ่ะก็คือคนละคนนะคนละคนฮะใช่เพราะไปผ่านมือตู้มาก่อนจากการลองพาโรดี้ครั้งนี้ทำให้เราได้รู้สึกว่าเอามาแต่คอนเซปต์มันดีกว่ากันเยอะแต่ละคนมันคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันทั้งตัวพลอยเองทั้งตัวพี่เองเวลาจัดองค์ประกอบพี่ก็ไม่สามารถจะจัดได้แบบของพี่แก้วอะแล้วพลอยเองก็ไม่สามารถจะโพสต์ได้แบบพี่แก้วแล้วด้วยข้อจำกัดมุมสวยของแต่ละคนไม่เหมือนกันอีกใช่มุมสวยของคนแต่ละคนนางแบบคือสำคัญมากเลยเพราะว่านางแบบเขาจะแบบเวลาถ่ายรูปอะเขาจะโพสต์หรือการหันหน้าหันอะไรเขาอะคือเอาที่เขามั่นใจที่สุดไงพอเราจะแบบหันตามเขาองศาตามเขาอย่างเงี้ยเราก็จะไม่มั่นใจแล้วว่าหน้าเราอุ้ยมันไม่สวยนะฝั่งนี้นะอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะพาโรดี้ถึงขนาดนั้นนะฮะก็ยอมแพ้ครับยอมแพ้ยอมแพ้ก็คือเซตแรกอะก็คือหาเอาที่หน้าเขาสวยแล้วนะโอเคไม่เอาเหมือนไม่เอาเหมือนเอาหน้าสวยแล้วกันตอนนี้เอาแค่คอนเซปต์เขามาแค่เราหาพื้นหลังให้เหมือนก็เหนื่อยแล้วนะจริงแล้วจะให้โพสให้เหมือนอีกโพสเหมือนได้แต่ว่าการเอียงหน้ามันก็ไม่ได้อยู่ดีฟีลลิ่งก็ไม่เหมือนใช่ฟีลลิ่งไม่เหมือนเลยคือตัวพอเองอ่ะจะมีฟีลลิ่งในแบบพลอยๆอ่ะซึ่งมันก็จะไม่ใช่ฟีลลิ่งแบบพี่แก้วอ่ะใช่คือบางรูปที่พลอยถ่ายมาคนอาจจะมองว่าเอ๊ะคล้ายพี่แก้วเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนั้นมันบังเอิญไงแต่พอเราแบบตั้งใจให้เหมือนจริงๆอ่ะมันก็จะเกรงแล้วมันก็จะไม่เหมือนแล้วใช่การที่เราตั้งใจเหมือนมันจะเกรงแล้วมันเป็นความทุกข์ในการถ่ายรูปหน้าคือแบบหน้าเป็นทุกข์มากพี่เขียนมาพลอยเพย์ปากเพย์ปากจื้อปากอีกมันทำไม่ได้แล้วนั่นจริงนะตั้งแต่ถ่ายรูปกับพลอยมาไม่เคยเห็นพลอยแบบโอ้หน้าเหนื่อยหน้าเหนื่อยอ่ะพลอยเขาหน้าเหนื่อยมากเลยอ่ะเพราะปกติเวลาผมถ่ายผมจะไม่ไปยุ่งอะไรกับฟีลลิ่งเขาเลยไงให้เขาแบบไหลไปของเขาตามเรื่องนางแบบจะอ้วนแค่ไหนก็ไม่บอกไม่บอกปล่อยให้อ้วนไหมวิธีแก้ง่ายๆอย่าให้นางแบบมาเจอกันเพราะนางแบบมาเจอกันเขาแค่ว่าหอมกว่าในรูปอีกนะนี่คือคำพูดที่เขาพูดกันแล้วพี่จิ๋มก็จะนั่งโดนว่าหลังจากนั้นก็โดนสวดยาวรับรองน้องบีทุกคนทุกคนเลยทุกคนเลยหนูอ่ะพี่ฉีดถ่ายให้หนูอ้วนทุกคนเลยอย่าเข้ามาเจอกันแค่นี้คุณก็รอดตัวแล้วแล้วเขาก็ไปเมาส์กันในแชทเอ้ยอย่าไปเมาส์เลยก็ตามนั้นนะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกหลังจากที่ลองถ่ายพาโรดี้กันดูให้ฟีลแบบนี้จริงๆถ้าใครคิดว่าจะลองทำพาโรดี้มันก็สนุกดีนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะถ้าจะเอาให้สวยจริงๆอะถ้าไม่ใช่แบบว่าตั้งใจจะให้เหมือนจริงๆนะเอามาแค่คอนเซปต์แล้วคุณมาใส่ความเป็นตัวของตัวเองคุณจะมีความสุขกับการถ่ายรูปขึ้นอีกเยอะแบบไปเองไปกะเก่งมากเนี่ยเครียดเครียดตามนั้นครับเจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย